เมียน้อยในตำนานเบ้นพรชิตาทวงบัลลังก์แซ่บลดหุ่น15กิโลสวยเป๊ะสามียังอึ้งเมียน้อยในตำนานเบ้นพรชิตากลับมาทวงบัลลังก์ความแซ่บลดหุ่น15กิโลสวยเป๊ะหุ่นเพรียว AVS ตั้งแต่หัวจรดเท้ามีสามียังอึ้งดีใจเวอร์ได้มีร่างเดิมเป็นนักแสดงตำนานเมียน้อยที่โด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อ20กว่าปีก่อนเบ้นพรชิตากับบทบาทออนอินเมียน้อยตัวแม่ในละครเมียหลวงทำเอาแฟนละครอินกับการแสดงของเธอจนขึ้นแท่นเป็นเมียน้อยแห่งชาติเลยทีเดียวเบ้นพรชิตาหุ่นแซ่บออนอินเมียน้อยในตำนานทวงบัลลังก์แซ่บหลังจากนั้นสาวเบ้นก็หันไปมีครอบครัวแต่งงานกับหนุ่มมิกบรมวุฒิจนมีลูกด้วยกันถึง3คนทำให้เจ้าตัวห่างหายไปจากงานแสดงละครนานเป็น10ปีเพราะว่าหลังคลอดลูกน้ำหนักตัวก็ไม่ลดลงกลายเป็นคนเจ้าเนื้อไปจนแทบไม่น่าเชื่อทำให้มีผลกระทบกับงานในวงการบันเทิงคอสตูมไม่สามารถหาเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่ได้ทำเอาเจ้าตัวขาดความมั่นใจไปเลยจนแฟนละครต่างเข้าใจว่าเธอคงจะหันหลังให้กับงานแสดงแน่นอนเบ้นพรชิตาหุ่นแซ่บหุ่นเป๊ะ LS ล่าสุดแทบไม่อยากเชื่อสายตาเบ้นพรชิตาตำนานเมียน้อยแห่งชาติกลับมาทวงบัลลังก์ความแซ่บตั้งแต่ต้นปีกับหุ่นเพรียว LS เป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าสวยเซ็กซี่เหมือนย้อนกลับไป20ปีที่แล้วกับน้ำหนักที่ลดลงไปเกือบ15กิโลเจ้าตัวเปิดเผยว่าหุ่นเจ้าเนื้อมีผลกับการใช้ชีวิตมากๆนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วยังจะกระทบกับชีวิตครอบครัวด้วยคือแอบคิดว่าพี่มิกคงไม่อยากให้เราอยู่ในร่างนี้แน่นอนถึงเขาจะไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ดูเหมือนพูดอ้อนกลัวเมียจะเสียใจเบ้นพรชิตาหุ่นแซ่บตอนนี้ลูกๆ ก็เริ่มโตแล้วเราต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองอายุเข้าหลักสี่เดี๋ยวก็ปวดเข่าปวดขาเพราะแบกน้ำหนักเยอะน้ำหนักลงมาเกือบ15โลตอนนี้พี่มิกดีใจแบบเว่อร์บอกได้เมียคนเดิมกลับมาแล้วเบ้นเองยังตกใจเลยพุงพลุ้ยมาเป็น10ปีวันนี้ได้ร่างเดิมที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเบ้นพรชิตาหุ่นแซ่บซุปเปอร์เล็กโพสต์เตรียมไปญี่ปุ่นเชื่อมโยงข่าวชกแทนรถถังตะบันทาเครุความเคลื่อนไหวศึกมวยวัน165ในรุ่นฟลายเวทซูเปอร์ไฟท์5ยกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกชาวไทยดวลกับทาเครุเซกาวะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มกราคม67ที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมารถถังจำเป็นต้องถอนตัวออกไปเนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อมพร้อมกับมีข่าวว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกคิกบอกสอีเกงอรุ่นไฟเวทน่าจะเป็นคนที่ได้ขึ้นชกแทนรถถังล่าสุดซูเปอร์เล็กได้โพสต์สตอรี่บน Facebook ของตัวเองเผยให้เห็นว่าเจ้าตัวกำลังฟิตซ้อมร่างกายพร้อมกับระบุ ข้อความว่าผ่านไปอีกเช้าเป้าหมายที่15กิโลเมตรแล้วเจอกันที่ดินแดนปลาดิบ SPL ลุยจากสตอรี่ดังกล่าวทำให้คาดการได้ว่าซุปเปอร์เล็กกำลังมีแมตช์ขึ้นชกที่ญี่ปุ่นซึ่งเชื่อมโยงกับข่าวดังกล่าวพอดีเดิมทีแล้วซุปเปอร์เล็กมีคิวขึ้นชกกับอีเลียสมามูดีนักชกชาวแอลจีเรียในวันที่13มกราคมอย่างไรก็ตามมีข่าวว่ามามูดีได้มีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงทำให้ไฟต์ดังกล่าวสอแววจะไม่เกิดขึ้นใหม่สุคนทวาสุดงงคนด่าเลิกสามีขนลุกเปิดไพ่ผ่าดวงเป็กกี้เจอรักใหม่แฟนเด็กใหม่สุคนทวาสุดงงถูกคนทักเลิกสามีเคลียร์ชัดเทียบหน้าเหมือนขนลุกเปิดไพ่ผ่าดวงเป็กกี้
จอรักใหม่เป็นเด็กเร็วๆนี้จากเซ็กซี่สตาร์สู่คุณแม่ลูกสองล่าสุดใหม่สุคนธวากำลังจะทำอีกสิ่งที่สร้างความจดจำให้กับวงการบันเทิงด้วยการเปิดไพ่ทำนายชีวิตในชื่อใหม่นิมิตใหม่ซึ่งเจ้าตัวได้ไปร่ำเรียนมากับหมอดูชื่อดังอย่างอาจารย์ชัญญาใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าพร้อมกันนี้ได้มาเปิดดวงกลางรายการคุยแซ่บโชว์ได้ดูดวงให้กับหนึ่งในพิธีกรอย่างเป็กกี้ศรีธัญญาเรียกได้ว่าแค่ไพ่ใบแรกก็ขนลุกกันทั้งสตูดิโอรวมไปถึงไพ่ใบสุดท้ายก็ยิ้มหวานหวานกันไปรวมไปถึงมาขอชี้แจงหลังถูกคนเข้าใจผิดว่าเลิกกับสามีแล้วด้วยถูกคนเข้าใจผิดว่าเลิกสามีเพราะหน้าไปเหมือนเป็กกี้ศรีธัญญามันเป็นการสับสนเข้าใจผิดมีแต่แฟนคลับส่งกำลังใจมาบอกว่าให้เราสู้ๆนะเห็นว่าเราเลิกกับพี่ต้นแล้วตอนนั้นเรางงๆจนมีแฟนคลับส่งมาให้ส่วนตัวและบอกว่าเป็นรูปเราแต่เป็นคำคมของเป็กกี้และขึ้นเครดิตเป็นใหม่สุคนธวาว่าเป็นคนพูดเราก็งงว่าเราไปพูดตอนไหนอาจจะเป็นการลงที่ผิดพลาดก็ได้เป็นการลงรูปที่ผิดใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าใหม่สุดงงคนทักเลิกสามีตอนแรกก็ว่าจะเงียบแต่พอหลังคนเริ่มด่าบางคนก็ลามด่าไปถึงสามีเราก็เลยต้องพูดแล้วล่ะโพสต์ไปว่าไม่ใช่ใหม่ยังไม่ได้เลิกสามีและบังเอิญแค่หน้าเหมือนเป็กกี้และวันนี้ที่พี่ต้นไม่ได้มาเพราะเขามีส่วนงานที่เขาต้องรับผิดชอบยืนยันว่ายังไม่ได้เลิกกันเพราะปกติไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ยังไม่ได้เลิกพอโดนด่ามากๆชาวเน็ตก็ลามด่าไปถึงสามีด้วยก็โดนด่าไปด้วยด่าว่าเลิกทำไมสามีฉันโดนด่าฟรีหัวเราะก่อนที่เราจะโพสต์ชี้แจงเรื่องหน้าเหมือนเราต้องคิดก่อนพูดเพราะเป็นการพูดถึงคนในวงการเดียวกันเราต้องคิดก่อนพูดจะได้ไม่เสียถึงคนอื่นซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อครอบครัวลูกๆอาจจะยังไม่ทราบแต่ครอบครัวเราก็ตกใจและใหม่ก็แคร์แฟนคลับของพี่เป็กกี้ไม่ใช่เสียใจที่หน้าเหมือนพี่เป็กกี้แต่เราดีใจที่สวยเหมือนพี่เป็กกี้เพราะพี่เขาทั้งสวยและเก่งแต่ที่พูดออกไปเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าใจผิดใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าที่เราโพสต์เราไม่ได้อยากเกาะกระแสโหนดดราม่าหรืออยากสร้างประเด็นอะไรเราอยากอยู่ตรงนี้ด้วยที่ทุกคนรักเราดีกว่าและเราก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ถามว่าเราเลิกกับต้นจริงเหรอมีปัญหาอะไรกันหรือเงียบจนไม่บอกจนต้องโพสต์ตรงนี้เขาคนแก่เขาตกใจด้วยไงถัดมาอีกข่าวว่าเราคล้ายองค์ลงในพิธีบวงสรวงต้องเล่าย้อนกลับไปว่าเรากำลังจะขายบ้านหลังเก่าและฝันว่าต้องมีผู้ชายตัวอ้วนๆมาทำพิธีให้ก็มาเป็นอาจารย์เป็นหนึ่งซึ่งอาจารย์แนะนำให้นำพระพิฆเนศที่อยู่ด้านบนบ้านให้ลงมาไว้ที่ข้างล่างและวันเบิกเนตรอาจารย์ก็มาด้วยซึ่งประรำพิธีใหญ่มากและสักพักเราก็เหมือนบังคับตัวเองไม่ได้มือจะขึ้นมาน้ำตาก็จะไหลร้องไห้รู้ตัวแต่ต่อต้านไม่ได้งงสับสนอาจารย์ลุกหนีไปเลยยิ้มไม่ได้บอกว่าอาจารย์กลัวนะแต่อาจารย์ลุกไปก่อนเลยแต่เรารู้สึกได้ว่าท่านให้เราเป็นสื่อกลางขอบใจนะที่วันนี้มาทำให้ท่านเราทั้งภูมิใจปลื้มใจแต่ตรงนี้ก็กลายเป็นดราม่าเหมือนกันแต่เราบอกไม่ได้หรอกแต่สำหรับเราคิดว่าท่านมีจริงใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าตอนเด็กๆมีคนทักว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เผลอๆได้เป็นหมดดูด้วยตั้งแต่เด็กๆหลายๆคนทักว่าเด็กคนนี้มีของมีองค์ในอนาคตต่อไปเหมือนจะได้เป็นหมอดูอันนี้คือทักนะตอนนั้นทักมาเยอะมากเรายังคิดว่าจริงเหรอไม่ใช่ไม่เชื่อนะแต่เราต่อต้านมาตลอดจนมาเปิดไพ่กับอาจารย์ชัญญาก็ทักเราว่าเราจะมีเกณฑ์เป็นหมอดูเป็นคนทำนายไพ่เราเคยแค่พอดูดวงเป็นดูมาจากสิ่งที่เรารู้สึกและสัมผัสได้ถ้าช่วยได้ก็จะช่วยก็เลยไปเรียนแบบเต็มคอร์สกับอาจารย์ชัญญาและถ้าใครมาดูไพ่กับใหม่แล้วอยากจะให้เกิดนิมิตใหม่ที่ดีขึ้นกับชีวิตมีทางออกทางแก้ทำให้สบายใจมากขึ้น
จากนั้นใหม่สุคนธวาในฉายานิมิตใหม่ได้เปิดไพ่ทำนายหนึ่งในพิธีกรรายการคุยแซ่บโชว์อย่างเป็กกี้ศรีธัญญาโดยได้เปิดไพ่ใบแรกแม่หมอใหม่ได้ทำนายเอาไว้ว่าใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าไพ่ใบแรกที่เป็กเป็นคนเปิดใหม่ไม่ได้เป็นหมอดูใหม่เป็นแค่คนทำนายไพ่ใบแรกสื่อถึงความหมายว่ามีแต่คนพูดทำให้แทงใจดำเจ็บจี๊ดมีสิ่งทำให้เครียดตลอดเวลาบางครั้งคำพูดคนรอบข้างถามตอกย้ำตลอดเวลาถัดมาใบที่สองต้องสืบดีๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารบัญชีสืบเรื่องคนเยอะๆที่พี่เป็กคิดว่ามันจบแล้วอันนี้ใหม่หมายถึงทุกๆเรื่องนะสืบดีๆสืบอีกมันยังมีตกหล่นอยู่แน่นอนรวมไปถึงการคบคนศึกษาก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าผ่าดวงเป็กกี้เจอรักใหม่แฟนเด็กเร็วๆนี้และใบที่สามพี่เป็กเป็นคนทำบุญทำทานอยู่แล้วเรื่องไม่ดีเข้ามาก็จริงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรผู้หญิงคนนี้ได้อยู่แล้วทำบุญปัญหาให้เหล่านั้นเบาลงอยากให้หยิบอีกใบหนึ่งเพราะไพ่ใหม่นอกจากทำนายแล้วจะยังช่วยคนด้วยไพ่ใบนี้ที่หยิบมาอีกหนึ่งใบเขาย้ำว่าดูดีๆนะเรื่องเอกสารหรือในอนาคตว่าเช็คเอกสารหน่อยจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังส่วนไพ่ใบสุดท้ายที่พี่เป็กหยิบขึ้นมาขนลุกเลยเดี๋ยวก็มีความรักใหม่เข้ามาใหม่ได้บอกว่าตอนนี้มีคนคุยแต่เร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาหรือตอนนี้มีคนคอยซัมพอร์ตเข้าใจเป็นเด็กด้วยเป็นความรักที่ดีเป็นป๊อปปี้เลิฟเพราะหน้าไพ่ใส่ชุดนักเรียนแต่ตอนนี้ไม่มีพิษมีภัยอะไรเป็นคนรักที่ทำให้เราหายเศร้ากำลังจะมาเร็วๆและถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็จะเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับเด็กๆหรือถ้าร่วมงานกับเด็กก็จะเฮงๆ